กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Dev Cheat นะครับผมซึ่งเป็น Channel ของผมเองซึ่ง Channel นี้เนี่ยผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะครับทั้งมีทั้งการแคสเกมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแล้วก็อธิบายเนื้อเรื่องต่างๆนะครับผมก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่รบกวนคุณผู้ชมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าพึงพอใจนะครับผมฝากด้วยครับก็เกมนี้ครับชื่อเกม My Time at Portia ซึ่งผมลองเล่นไปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจจะนิวเกมใหม่นะครับเพื่อเริ่มไปพร้อมๆกันนะครับผมเท่าที่ศึกษามาเกมนี้เป็นเกมแนวคราฟติ้งนะครับผมแล้วก็มีการซิมูเลตมีเป็นเกมซิมูเลชันนิดหน่อยนะครับผมน่าจะมีการคราฟอะไรประมาณนี้น่าจะคล้ายๆกับราฟแต่ว่าอาจจะอยู่บนบกหรือคล้ายๆกับสตาร์ดิวคล้ายๆกับHarvest Moon นิดหน่อยจะมีผสมกันหลายเกมนะถ้าให้ผมเดานะครับผมครั้งที่ผมอ่านมาเฉยโอเคทีนี้เราไปเริ่มเกมกันเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเริ่มจากสร้างตัวละครนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับทีนี้เรามาตั้งชื่อตัวละครกันก็จะตั้งเป็นชื่อของผมนะครับผม Dev Chief นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเปิดมาแล้วโอ้ภาพสวยพอควรเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่บนเรือนะครับกำลังเดินทางไปที่แห่งหนึ่งนะครับเรากำลังไปพอเทียมันสวยมากเลยจะไปทำอะไรที่นั่นอ่ะไปดำหาซากเหรอครับรูอินไดวิ่งดำหาซากปลาหางพังนะครับประมาณนั้นไม่มีคนแบบเธอมาที่นี่นานแล้วนะคนที่ชอบออกผจญภัยนะครับผมขออนุญาตไม่แปลทั้งหมดนะครับผมคือจะจับใจความให้โชคดีนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้มาดูกันว่าเราจะได้ทำอะไรบ้างนะครับบนเกาะแห่งนี้ My Time at Portia โอเค Presley How do you do Presley เป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าคนนี้จะชื่อ Presley นะครับผม Good to see you againยินดีที่ได้เจออีกรอบนะหวังว่าจะเดินทางมาจากบานาล็อกเหรอครับค่อนข้างไกลเลยแหละใช่เขาจะโชว์เวิร์กช็อปให้เราดูนะครับสงสัยใจว่าเป็นยังไงไม่ได้รู้จักกับพ่อเหมือนจะเป็นของพ่อเรานะครับผมก็คือพ่อเราเนี่ยจากพอเทียไปนะครับผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับเพรสลีย์นะครับโอเคขยับได้แล้วนะครับตอนนี้ Come on follow me ตามเพรสลีย์ไปครับกดชิปเพื่อสปรินต์ And here we are your workshop ถึงแล้วเวิร์กช็อปของนาย This place sure has seen some wear and tearWhat do you think? ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับผม Look homey น่าอยู่ดี Now then, here's a letter from your father. อันนี้มีจดหมายจากพ่อแล้วครับผมฝากเอาไว้ Dev Chief เท่านั้นได้อ่านนี่แปลว่าพ่อไปอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกแล้วตายแล้วเหรอโอเคครับผมเขาก็เสียใจด้วยครับผมจะแปลแค่คร่าวๆเราจะไม่แปลทั้งหมดนะครับผมบอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเรามากแล้วครับผมแล้วก็เขาคิดได้ว่าเขามีเวิร์กช็อปอยู่นะครับเขาก็เลยจะยกตัวนี้ให้เรานะครับผมให้เราทำให้ดีที่สุดแล้วเขาก็บอกอีกว่าเราเป็นความภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจของเขานะครับจากพ่อนี่เป็นคู่มือจากพ่อนะครับผมแล้วก็เขาให้เราไปที่พอเทียคอมเมนต์สกิลพรุ่งนี้นะครับผมมันอยู่ที่ Peach Plazaโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับต้องมีใบอนุญาตในการก่อสร้างด้วยนะครับผมโอเคพรุ่งนี้นะเขาจะให้ปล่อยให้เราพักผ่อนครับโอเคครับดิง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 วันที่2เดือน1ปีแรกนะครับดูเหมือนว่าที่จะอยู่ไม่สบายเท่าไหร่นะครับผมมีเสียงลมแล้วก็เสียงไม้ลั่นตลอดทั้งคืนเลยนะครับโอเค
คเดินได้แล้ว Fix this gap ซ่อมต้องใช้3ไม้ในการซ่อมนะครับโอเคออกไปข้างนอกกันกด E เพื่อเก็บของคือของส่วนใหญ่เขาบอกว่าของส่วนใหญ่ในที่เรืองแสงนะครับสามารถเก็บได้ของที่นี้เรามาดูจดหมายกันว่ามีอะไรจดหมายจากพ่อเทียร์ทามอ๋อเป็นจดหมายจากเรียกว่าอะไรจากทีมงานเฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับ Click to see tutorial กด M เพื่อดูแผนที่นะครับนี่ครับ Go to comment skill นะครับผมโอเคไปกันเลยกระโดดได้ Pinky Sonya You're that new personมี relationship ด้วยนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนในเมืองด้วยนะครับน่าเป็นคนใหม่ใช่ไหมเนี่ยเขาชื่อซอนย่านะครับผม S O N I N ว่าโซเนียก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราออกเสียงจริงแล้วเนี่ยมันอาจว่าซอนย่านะครับมีทั้งแชททั้งลีฟ R P S คืออะไรโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจของเราก่อนดีกว่านะครับNice to see you. How are you settling in? เขาถามว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอบไปตามตรงครับเขาบอกว่า Hang in there. Let me introduce you to the Commerce Guild. โอเคเขาจะแนะนำ Commerce Guild ให้เราฟังนะครับ Where the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. เขาบอกว่าปกติจะมีการค้าขายกันเป็น Free City Region นะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสาขาพอเทียNow then, ซึ่งจะยุ่งกันตลอดทั้งปีเลยครับโอเคครับเราต้องทำบททดสอบของนักสร้างก่อนนะครับโดยการสร้างขวานแล้วก็พิกแอ็กมันคืออีเตอร์ครับผมที่เอาไปขุดหินนะครับผมแล้วก็เอามาให้เพรสลีย์นะครับ You need to have wood and stones to make these. ต้องไปหาไม้กับหินมาสามารถเก็บได้เองหรือว่าให้ไปซื้อที่ Total Tools นะที่ Central Square นะครับYou need to craft the items on a work table. I saw your pals with one in your yard. เขาบอกว่าถ้าเราได้วัตถุดิบแล้วเนี่ยให้เราสร้างมันที่craft table นะครับที่อยู่ที่workshop ของเราโอเคออกไปหากันเลยไปหาของที่เรืองแสงนี่ง่ายE gather เก็บนะครับเก็บช่วงแรกอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยได้ถุงมือโอ้เหมือนจะมี combat system ด้วยนะครับเก็บหินว่าแต่เราต้องเก็บกี่อันนะไปดูที่ work table ก่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ย simple axe ขวานแบบง่ายแล้วก็ pickaxe นะครับต้องขาดไม้อีกโอ้ขาดไม้อีกประมาณ10กว่าอันนะครับผมเราไปหาไม้กันก่อนนี่ไงอยู่ไหนเอ่ยนี่อะไรเนี่ยเอิบไม่มีไม้เลยเหรอตัวอะไรเนี่ยมีหลอดเลือดด้วยครับผมมีคอมแบทสเต็มจริงด้วยครับมันคือคัลเลอร์ฟูลลามะหลากสีนะอะไรเนี่ยมีตัวอย่างนี้ด้วยเหรอกิ่งไม้อยากได้กิ่งไม้เจอแล้วชึบโอเคเดี๋ยวผมจะคราฟขวานก่อนนะครับเพื่อไปตัดต้นไม้น่าจะได้ไม้เพิ่มนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหินเราจะมีพอแล้วนะครับผม
คอนเฟิร์มโอเคได้ Simple Axe มา1อัน Axe Wiper 5เปิดไอเทมยังไงวะกด I โอเคเอาไว้เบอร์1เลยนะครับดูซิว่าตัดไม้ได้ไหมโอเคตัดไม้ได้นะครับอ้าวหายโอเคเข้าตัวนะครับ1 2 3 1 2 3โอเคของเข้าตัวอัตโนมัตินะครับจะได้ไม่ต้องรอ1 2 3 4 level up แล้วครับสตามิน่าเพิ่ม defense เพิ่ม attack เพิ่ม skill point มีได้รับ skill point ด้วยครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเคผมว่าเราน่าจะได้ไม้พอแล้วนะเราขาดหินอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดหินอีก3ต้องไปหาหินเพิ่มอยู่ไหนวะนี่ไงไม้หินโอเคครบแล้วน่าจะครบแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ได้พิกแอ็กซ์โอเคคราฟเรียบร้อยครับผมได้พิกแอ็กซ์แล้วทีนี้เราไปหาชื่ออะไรนะเพรสลีย์นะครับโอ๊กซ์ไฮโอYou must be the person the mayor was talking about. แต่เป็นคนใหม่ที่นายกพูดถึงใช่ไหมเนี่ยหวังว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะโอเคมี relationship นะครับมันต้องได้เหรอที่เขาบอกว่าเราซื้อได้ใช่ไหมลี donate อะไรเอ่ย Oh hi there. Are you? สวัสดีฉันชื่อ Nora. I'm Nora. I'm a missionary. จากโบสถ์แห่งแสงนะครับยินดีที่รู้จักโอเคตรงนี้มีการโดเนชั่นอะไรกันสักอย่างชื่อ Church of Light ชื่อลีนะครับผมคนนี้มาจากวิหารโบสถ์แห่งแสงเหมือนกันนะครับโอเค Church of Light มีการโดเนทกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูดีกว่าไปทำภารกิจหลักของเราก่อนโอเคเพรสลีย์อยู่นี่Ah, excellent quality. Nicely done. เก็บมันไว้ได้เลยนะ I just wanted to see what you can do. แล้วเขาก็มีบททดสอบที่2มาให้เรานะครับต้องไปสร้างเตาหลอมหิน Stone Furnace นะครับผม If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made.You might want to flip ประมาณว่าใน workshop handbook ที่เราได้รับจาก Presley นะครับผมจะมี diagram ก็คือมีสูตรในการทำ stone furnace อยู่นะครับผมโอเคเราไปสร้าง stone furnace กันดูซิว่าต้องใช้อะไรบ้างนี่ครับ Assembly Station สถานที่นี้ใช้สร้างอะไรต่างๆโดยการนำTo install fun I need to have อ๋อก็คือถ้าเราจะสร้างอะไรนะครับให้เราถือวัตถุดิบนั้นเนี่ยไว้ในมือแล้วก็นำมาใส่ไว้นะครับผมโดยการคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อวางมันStone Furnace ใช้ไม้10อันแล้วก็ต้องเอาหิน10อันไปทำเป็น Stone Stool นะครับผมคล้ายๆเสาหินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่ใช่เสาสิเขาเรียกอันนี้ครับผมมันเรียกว่าอะไรเตาหลอมโอเคกด Build ครับให้ถือของไว้ในมือนะครับตามที่เขาบอกนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ทีนี้เรามีไม้10อันแล้ว Place โอเคครับผมต่อไป Stone Stool อันนี้เหรอนี่ Stone Stool นะครับผมใช้หินทั้งหมด10อันทีนี้หินเราไม่พอต้องไปตอกหินเพิ่มนะครับ
อึบขุดและแร่ทองแดงมาแล้วครับของ Copper Ore โอเคเราได้ครบแล้วนะครับนี่ก็สร้าง Stone Stool 1อันโอเคแล้วก็เอา Stone Stool มาใส่ฟึบเรียบร้อยครับผมกดรับได้แล้ว Stone Furnace นะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน Craft หรือ Take สามารถหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคกลับไปหา Presley ครับผ่านแล้วเราได้ใบอนุญาตการก่อสร้างมาแล้วนะครับ Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered at which ต้องไปลงทะเบียนเวิร์คช็อปของเรานะครับผมโดยไปที่ออฟฟิศของนายกนะครับ Come back and talk with me after you register ถ้าไปลงทะเบียนแล้วให้กลับมาคุยกับเพรสลีย์นะครับว่าแต่นายกตรงไหนเอ่ยนี่ไงนายกเกล Welcome Welcome นี่ครับ Mayor of Portia You must be the new builder นายเป็นคนใหม่สินะ The mayor of this town It is truly wonderful to see you I'm here to register my workshop Very well What is the name of your workshop อ๋อให้เราตั้งชื่อเวิร์คช็อปด้วยครับตั้งชื่อไปเลยว่า Myนะครับผมชีฟคอนเฟิร์มครับชีฟบิลเดอร์เดฟชีฟวันเกิดไม่ทราบวันที่ลงทะเบียนมาที่2เดือน1ปี1นะครับผมชื่อดีนะโอเคครับทีนี้เราก็กลับไปคุยกับเพรสตี้ได้แล้วเขาบอกว่าถูกประกาศนะครับผมจะประกาศผ่านอีเมลเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คเมลเป็นประจำนะครับแล้วมันก็อาจจะมีเกี่ยวกับว่าอาจจะมีอีเวนต์ในเมืองหรือในโลกนี้นะครับกลับไปหาเพรสลีย์ครับรีจิสเตอร์เวิร์กช็อปมิชชั่นคอมพลีทนะครับผม You're now a bona fide workshop owner โอเคนายเป็นเจ้าของเวิร์กช็อปเต็มตัวแล้วข้างในต้องภูมิใจแน่ๆเลยขออธิบายเกี่ยวกับโปรเซสของเราหน่อยนะก็คือเราจะมีการโพสต์เป็นคอมมิชชั่นนะครับคล้ายๆกับมิชชั่นเนี่ยไว้ที่บอร์ดตรงนั้นทุกวันเลย Based on the speed and quality of the results we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me ก็คือมีในบนก่อนเนี่ยมีการแข่งขันกันด้วยครับว่าวัดจากว่าใครทำคอมมิชชั่นได้ไวกว่ากันนะมีทั้งไวแล้วก็เลือกเกิดของ quality ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีการจัดลำดับกันนะครับผมมีเวิร์กช็อปอื่นที่พอเทียร์ด้วยเหรอ Oh yes adding yours there will be 5 workshops in our jurisdiction บอกว่าใช่ถ้ารวมเราด้วยก็เป็น5เวิร์กช็อปนะครับผม also have a workshop rating which is listed on your license the higher your rating the higher quality the commissions you can get ถ้าแรงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นสูงนะครับน่าจะเป็นเงินหรือเปล่าOnce you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the commerce. ก็คือเราจะหาเงินได้2วิธีนะครับผมก็คือการทำคอมมิชชั่นจากของ Commerce Guild กับการขายโดยตรงต่อตลาดเลยครับผมซึ่งราคาก็น่าจะพอๆกัน Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. First commission ให้เรานะเป็นคอมมิชชั่นแรกแล้วก็มีคนมาแย่งไปนะชื่อฮิกกินนะครับผมบอกว่าทำไปแล้วอันนึงไม่ใช่เหรอโดนแย่งไปแล้วครับ
brilliant businessman but เขาบอกว่าไอ้ฮิกกินแล้วแกครับผม well, เป็นเจ้าของเวิร์กช็อปอันดับหนึ่งเลยนะครับผม Hey Press I got a job for you or not ดูเหมือนว่าจะมีคนเอางานมาให้พอดีนะครับผม What is it Arlo ว่าไงอาโลคนนี้ชื่ออาโลนะครับผม We're looking to build a bridge to Amber Island อ๋อเราจะสร้างสะพานไปที่เกาะแอมเบอร์นะ So the mayor finally put up the money Well young here is up for the challengeบอกว่ามีเราอยู่พอดีเลย Yeah, you figured that place could be a real tourist attraction with the ที่นั่นน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีๆแหละมีถ้ำผีสิงแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้น Workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he ให้เราไปดูคู่มือนะครับผมว่ามีสูตรสำหรับการสร้างสะพานบ้างไหมนะครับ Also, and this is importantFor a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such room in Portia. It's located at the bottom of the Portia Tower. Abandoned ruins, ครับ ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ ซึ่งมันอยู่ที่ใต้ของวัด Temple Tower นะครับ โอเค Mission Start.อ๋อมีชื่อเราอยู่ด้วยเห็นไหมครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนเท่านี้แล้วกันครับผมถ้าคุณผู้ชมมีอะไรติชมนะครับผมคอมเมนต์เอาไว้ได้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วก็ฝากติดตาม channel Twitch ของผมนะครับผมชื่อ channel DevChief นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมรบกวนติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย